ไปอีกแล้วครับคุณผู้ชมเดินทางกันอีกแล้วเดือนนี้เดินทาง3รอบแล้วครับเป็นสิงคโปร์รอบที่2ไปงานอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันครับวันนี้เก็บภาพการเดินทางให้ดูก่อนนะครับบินอีกแล้วน้องเรา เมื่อก่อนนะครับเวลาเดินทางนะครับก็เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางเราก็ต้องคิดถึงอุปกรณ์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ฮะนี่ฮะง่ายๆครับจบแค่นี้เลย GoPro นะแล้วนี่ขิงเคสใหม่ด้วยเคสยางสีเขียวสวยสดงดงามนี่นะฮะลายด็อกเตอร์ The Doctor Valentino Rossi นะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพจาก GoPro อันนี้ใช้มือถือถ่ายนะเพราะว่าจะโชว์ของไงไปสิงคโปร์รอบนี้นะครับไปกับ Sony ครับ Sony บอกว่าจะเปิดตัวกล้องสำหรับ Vlog โดยเฉพาะนะครับก็น่าสนใจว่าจะต้องมาแข่งกับเจ้า GoPro 7แบบนี้หรือว่า Osmo Pocket นะฮะอยู่ในกระเป๋าหลังเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถึงวันงานแล้วเจ้ากล้อง Vlog ตัวใหม่ของ Sony จะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับสิงคโปร์แล้วครับเมื่อสักครู่นี้มีเหตุการณ์ตื่นเต้นเล็กน้อยก๊อปมาเยือนลืมกล้องเกือบมีภาพกีฬามันๆแล้วครับเบล20อยู่นี่เดี๋ยวกระเป๋าครับแล้วก็ไปที่พักครับนี่ให้ชมวิวสิงคโปร์เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะเดินทะลุตึกมารีน่าเบย์แซนด์ไปนะครับนี่มองขึ้นไปด้านบนจะเห็นตึกมารีน่าเบย์นะครับ3แท่งแล้วก็มีสระน้ำอยู่ด้านบนด้านล่างฝั่งนู้นเป็นสวนสาธารณะนะครับกลางคืนเปิดไฟนี่ยังกับอวตารเลยนะครับเป็นไฟสีฟ้าเรืองจะเหมือนภาพยนตร์อวตารตอนนี้เราอยู่กับพี่ใหญ่ Snaptech ครับครับผมเรากำลังไปที่ Garden by the Bay จะไปกินข้าวเย็นกันใช่ครับผมแล้วก็มาเดินตากฝนเล่นๆตากฝนเล่นๆนะฮะเวลากินข้าวเย็นเนี่ยโซนี่พามากินไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็ต้องพาไปกินบนต้นไม้ผ่านฝนนี่ผ่านฝนนิดนึงนะฮะมีฝนเถาวัลย์มั้ยพี่ใช่ปิดฝ่ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเวลากินบนต้นไม้เนี่ยเป็นยังไงนี่บรรยากาศจังเกิลมากๆนะตอนนี้ใช่ครับผมผมเห็นชุดพี่ทอมมี่แล้วผมรู้เลยว่าคอนเซ็ปต์มากครับพอพี่เดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บชุดพี่ได้แล้วครับบรรยากาศได้ทันทีเลยจริงครับสุดยอดครับพี่เล็งการไกลมากเลยครับคอนเซ็ปต์ผมทำทุกวันให้เป็นวันสงกรานต์นะผมนี่สุดยอดครับพี่สุดยอดครับให้ชมบรรยากาศริมน้ำครับริมน้ำเย็นๆถ้าฝนไม่ตกก็จะมีคนมาเดินเล่นแบบนี้เต็มไปหมดเลยครับนี่ที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้ก็เป็นคุณยุทธนะครับกับน้องเมย์จากแบร์ไตนะครับ360องศาใช่ครับรีวิวมา2เดือนแล้วไม่เสร็จเลยThank you.
นี่อันนี้เป็นหลังจากขึ้นมาที่ชั้นห้องอาหารแล้วนะครับนี่นะครับห้องอาหารก็จะเป็นเราอยู่บนยอดไม้อยู่นะฮะนี่คือกิ่งไม้ที่เราถ่ายจากด้านล่างนะฮะแล้วมองลงไปนี่ครับก็จะเห็นเป็นวิวด้านล่างอู้เสียวนิดนึงครับสวยไหมฮะสวยมากนะฮะนี่ก่อนที่ฟ้าจะมืดเก็บบรรยากาศของ Garden by the Bay ให้ดูก่อนนะครับนะฮะด้านโน้นก็จะเป็นริมทะเลชายฝั่ง East Coast ของสิงคโปร์นะครับนะฮะแล้วก็จะเดี๋ยวมาดูตอนเขาเปิดไฟกันนะฮะน้ำหยดใส่แว่นมัวเลยโอ้ถอดออกดีกว่าเออสดใสขึ้นกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูตอนค่ำเปิดไฟสวยมากต้องขอบคุณโซนี่นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เห็นกล้องหรือว่าเป็นโซนี่บอกไม่ได้มารุ่นเดียวเนี่ยนะมาเป็นโซลูชันเลยนะครับก็น่าสนใจมากครับว่างานที่โซนี่จัดเป็นอีเวนต์พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูกันนะครับเมื่อคืนลืมถ่ายปิดคลิปก็มาถ่ายตอนเช้าแทนครับนะฮะก็ผ่านวันแรกไปเรียบร้อยนี่คือเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะเข้างาน Vlog with Sony นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมทำคลิปสั้นๆโยนขึ้นไปให้ดูก่อนของวันนี้เดี๋ยวแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ดูดีกว่านะครับโอเคครับขอบคุณครับ